ากไหนวะโปอยากเจอโปจังวะอ่ะโอ้กูไม่ได้ท้าเลยเจอจริงมาเดี๋ยวพี่จะวาร์ปขึ้นเลยเว้ยนี่มันคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่จับโปครับเป็นไงจะตายพี่แล้วอย่าเพิ่งหนีนะครับไอ้ไก่เอ้ยไอ้โอ้ยโอ้โหดูว่าจะโดนล้าซะแล้วทั้งบายบายมามึงต่อไปอะไรต่อไปน้ำแข็งย่าอุ้ยกูเกือบไม่รอดนี่กูไม่รอดของจริงอันนี้พระต่อยกูตายแน่ไม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 ่ไอ้เหี้ยสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่เพจ Kitten Shop และในวันนี้พี่จะมากดผลปีศาจชื่อว่าผลพิษนั่นเองก็ผลพิษของผลนี้ของอันนี้นะครับผมจะอยู่ที่330บาทครับถือว่าเป็นผลที่ค่อนข้างไม่แพงเท่าไหร่สู้กับมังกรก็ได้ถึงเหมือนจะแพงแต่ก็มันไม่แพงหรอกพี่ว่าถ้าเทียบจริงๆแล้วอ่ะเห็นไหมเท่ากับผลมังกรเลยนะเว้ยมังกรก็ยิ่งโกงครับเอาไปบวกกับมังกรเนี่ยถือว่าสู้กันได้สูสีมากเลยนะครับแต่มังกรก็ยังโกงกว่าอยู่ดีนะโอเคตอนนี้เขาตอบเลยนะครับเขาก็จะให้เราส่งชื่อแล้วก็ถามชื่อเกมแล้วก็มีลิงก์นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเข้าไปในเกมก็น้องๆก็น่าจะรู้เลยแหละพี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากอะครับตอนนี้มันดีแหละหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เรากลับไปที่โลก1นะครับผมเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่โลก1นะครับโอเคมาละอันนี้คือแอดหรอเวนัมสำหรับใครนะครับที่สนใจจะเติมร้านคิสตันช็อปนะครับร้านนี้เป็นสปอนเซอร์หลักของช่องเราเลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถกดเติมได้นะครับผมลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างและสามารถมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าจะขายอะไรขายแบบนั้นไหมขายอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าประมาณสตรีมเมื่อวานนี้แหละพี่คือทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าค่าหัวพี่ในสตรีมเนี่ยมันอยู่สักประมาณ21.5-6 อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ในวันนี้เนี่ยพี่ไปล่ามาเลยเว้ยไม่ใช่วันนี้สิเมื่อคืนพี่เวลาจนถึง 22M ก็คืออีกแค่ 3M แล้วก็จะไป 25นะครับก็พี่พยายามล่าให้ได้ขึ้นวันละ1ล้านเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ก็พยายามแหละพยายามล่าอยู่ครับใจเย็นนะครับน้องๆและวันนี้พี่มีช็อตที่ขึ้น 22M มาเปิดให้ทุกคนดูเว้ยพี่อัดไว้นะครับใครที่อยากดูก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และใครที่เห็นพี่เป็นตัวอย่างในการล่าค่าหัวนะครับก็ขออย่างเนี้ยครับว่าอย่าเล่นโปขออย่างเดียวไม่ว่าน้องจะเล่นอะไรก็ได้ขออย่างเดียวว่าอย่าเล่นโปนะครับมันคือมันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะลงคลิปให้เกี่ยวกับโปอ่ะพี่มีทริคเกียนมันกูเกียนโปอ่ะปกติโปเกียนรอใช่มั้ยแต่นี้พี่ไปเกียนโปเว้ยมันยอดราชาเกียนจริงเลยสันคุ้งนี่เว้ยกัดฟันอยู่ไปตบทำไมวะโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยละกันนี่ขออย่าปิดเสียงนะเพราะว่าพี่เปิดเพลงไว้ด้วยตอนนั้นเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เอาเนี่ยตอนนี้ 21M.9 นะครับเห็นไหมตอนที่พี่ชี้อยู่เนี่ยเราก็จะไปล่าเว้ยตัวไหนวะที่พี่ฆ่าได้ตอนนี้แหละไอ้ตัวเล็กน้อยเนี่ยมันลุมพี่เว้ยพี่ก็พยายามฆ่าไอ้ตัวเดียวอ่ะพี่ฆ่าไม่ได้แล้วพี่หนีเลยนะเนี่ยเห็นไหม 22M ละพี่ดีเลยเว้ยนี่ 22M แล้วพี่ฆ่าได้แล้วพี่รีบหนีเลยนะครับเพราะว่าเจอแต่ลุมแล้วก็เจอโปและที่สำคัญดูพี่เล่นผลอะไรดูพี่เล่นผลยางเพราะอะไรล่ะครับเพราะโปมันเยอะพอโปเข้ามาเนี่ยสมมติโปมันจะเล่นปืนใช่ไหมคาบูชะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคาบูชะพี่ก็โดนรีสแตทเลยนะไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะพี่ไปขี่หลังโปก็ได้มันเลยโดนนั่นแหละครับโดนรีสแตทมันก็เป็นบั๊กนะครับบางครั้งก็โดนรีบางครั้งก็ไม่โดนรีก็คือเข้าเกมไปบางครั้งเนี่ยก็เล่นได้ปกติคาบูชะก็มีสแตทครบมีมาสเตอรี่ครบนะครับแต่ว่าบางครั้งก็เข้าไปมาสเตอรี่หายเหมือนมารีมาสเตอรี่เราอะสกิลเราก็หายไปหมดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ท้ายดีก็อย่าไปเกียนโปนะครับให้พี่เกียนคนเดียวพอลาดเป็นไรก็พี่ลาดพี่พอครับพี่เป็นหนูทดลองให้น้องๆแล้วอะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์เพราะเราจะไป 200,000 ซับตะไคร้พูดนี้น้ำลายกระเด็นหมดแล้วไปเริ่มเลยแน่นอนครับว่าในคลิปนี้พี่ก็จะมาล่าค่าหัวด้วยผลยางอีกแล้วเป็นไงผลกันโปพี่ซันมีโปมาถอดที่ไม่กลัวโปก็โปเหอะผู้แค้นแหละโปก็โปเพราะพี่มีผลยาครับพี่ไม่กลัวหรอกความจริงพี่ไม่เข้าเนี่ยมึงโปใช่ไหมมันเล่นผลพระไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันบักหนีเราไม่บวกกับผลพระนะครับมันจะวิ่งหนีเราไม่ใช่ไรไหนวะโปอ่ะอยากเจอว่ะเมื่อวานพี่เจอโปโคตรบ่อยครับในสตรีมนี่เจอเป็นบ้าเล่นเลยปะโถ่อยากเจอโปจังอะครับ 6M โปอ่ะไอ้ที่ 6M มันเพื่อนพี่เนี่ยทุกคนแต่ว่าน้องเขาต้องเคยสมัคร VP แน่นอนเลยเขาโปรจริงไหมวะเดี๋ยวเราจะสืบหาสาเหตุกันนะครับว่าน้องเขาโปรจริงหรือเปล่าถ้าโปรจริงพี่ก็คงต้องอันเฟนนะเพราะว่าพี่ไม่อยากมีโปรเป็นเพื่อนเลยมันโปรจริงปะวะไม่น่าแต่กูออกดีกว่าเดี๋ยวกูโดนได้เวลาสันคุมพังอาจไหมวะโปรอยากเจอโปรจังวะอุ้ยอ่ะโอ้ยกูไม่ได้ท้าเลยเจอจริงมาเดี๋ยวพี่จะวาร์ปขึ้นเลยเว้ยนี่มันคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่จับโปรครับไปไงกูมาทำอะไรเนี่ยเอาโปหายคิดลงหนเอ้าไม่ไอโปอู้ตอนนี้ไม่มีใครอยากเล่นกับพี่แล้วอะแม็กโปเต็มเซิร์ฟแล้วไม่มีใครอยากเล่นกับพี่แล้วโปมันเต็มเซิร์ฟเลยอะเริ่มไม่มีใครอยากเล่นด้วยแล้วว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ยังไงดีวะทุกคนกลับไปโลกสองดีกว่าแล้วกันนะวิ่งเข้าเซฟโซนด่วนเลยจ้า
ไอ้มันเกือบยิงกูได้แล้วไอ้สัตว์เอาว่ะตอนนี้พี่เจอคนที่อยู่โลก2นะครับมีค่าหัว17เอ้ย 12.7 ด้วยครับดูดิอยู่ฝั่งมาลีนี่นะประเด็นอะแสดงว่าพวกที่อยู่ฝั่งมาลีนี่ต้องโหดต้องเก่งต้องทึ่งมากแน่ๆเลยทึ่งคืออะไรวะแล้วก็นั่นแหละครับตอนนี้ผมเล่นหนวดดำแล้วนะครับเพราะว่าหวังว่าจะไม่เจอโปแล้วกันนะครับในโลก2นี้ที่ว่าน่าจะไม่มีหรอกว่าโปมันส่วนมากก็จะอยู่แต่โลก3นะมันก็จะอยู่แต่กวนที่พวกโลก3มันก็จะฟาร์มกันในส่วนใหญ่อะไม่มีคนวิ่งตามมาไหวต้องเป็น NPC แน่นอนเลยเชี่ยนี่มันมาจากโลก3นี่ไอ้ไก่ดีฆ่าแม่งเฮ้ยไม่มันเปิดกว่าเลยเล่นผลพิษตัวประเด็นแต่กูวิ่งแล้วติดพิษในสถานะด้วยซันคุมถ่ายกูไม่เป็นไรครับพี่สวนแน่นอนน้องๆไม่ต้องกลัวพี่จะหนีอย่างเดียวพี่สวนแน่ๆแต่มันยังไม่ถึงเวลาเพราะมันโกงเกินโอ้แม่งโคตรโกงเลยเล่นผลพิษแล้วกูเกลียดสัตว์เลยพวกเล่นผลพิษเนี่ยไปมึงโดนฝัดไปดิเมื่อกี้นี่โดนสกิลเดียวกูพอใจแล้วไอ้ที่เอาผลพิษแม่งโคตรแรงอ่ะโคตรโกงมันไม่เข้าพี่ก็จะไม่มีทางเข้าเด็ดขาดนะครับใครบวกกับผลพิษนี่มึงอย่าเข้าหามันเด็ดขาดให้มันเข้าหาเราดีกว่ามันพิมพ์ด่ากูใหญ่เลยมันพิมพ์ดูถูกกูใหญ่เลยดูดิมึงออกมาใหม่มาดิไอ้เหี้ยถ้ามันพิมพ์ฝัดอ่ะนี่ไงโดนไปสิมาดิอย่ามาเสือกไอ้ไพ่อย่ามาเสือกเอ้าอย่ามาเสือกดิเฮ้ยเอ้าอุ้ยโลกสอบมีคนเสือกอ่ะเฮ้ยแล้วชาเป้าอย่ามาเสือกดิอยู่คนเขาบวกกันอยู่อ่ะเออนั่นเนี่ยอุ้ยมีคนเสือกเฮ้ยไอ้พระไอ้สัตว์ไอ้พวกยุ่งมามึงเล่นสายไกลเหรอเล่นสายตอดๆเอาอย่างนั้นแหละเฮ้ยพามันมายุ่งอ่ะพามึงเป็นใครเนี่ยไปแรกๆเอาตายไอ้พาตายได้ไงอ่ะกูไม่ได้ฆ่านะพร้อมติดคอมแบ็คพี่แรกๆกันดิครับพี่ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกแต่ก็เจ็บอยู่แรกๆกันไปอีกแล้วกูเกลียดมึงไอ้พิษกูเกลียดมึงกูบอกแค่แรกกูเกลียดมึงจะตายพี่แล้วอย่าเพิ่งหนีนะครับไอ้ไก่ไอ้ฝรั่งโง่ทีมเอา GG easy ไป1ทีมึงด่ากูว่ารันรอบแรกอ่ะไอ้สัตว์บอกแล้วยายพี่ได้เล่นรหัสตัวเองครับอยากจะแก้มือแล้วว่างั้นโหเหี้ยบsorry ไม่ใช่ Siri ไอ้สัตว์กูเรียก sorry มึงหูปากไปบอก sorry Siri กูเด้งเฉยเอาใหม่ก็ได้นะครับรอบแรกมันด่าพี่ easy อ่ะครับมันด่าพี่รันนะพี่เลยฉุนนิดนึงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะด่านะครับน้องโทษทีละกันพอดีอารมณ์ในเกมนะครับเข้าใจบอกมากูจักชอบเลยพวกเล่นมารีนนี่ไอ้โดนเฉยเนาะกูกดมั่วก็ยังโดนโอ้โหจิ้มแรกกันไปหนึ่งทีแต่แม่งแรงจังวะกูยืนเล่นยามะด้วยนะเพิ่งเห็นเราต้องเล่นจับมันให้ได้นะครับเนี่ยไม่งั้นมันจะจับเราเละแน่นอนเลยต้องจับแล้วคอมโบใหญ่เลยอย่างนี้โอ้ยเอ้ยอุ้ยยาอุ้ยอันนี้แรงไม่แรกหรอกครับอันนี้แรงเกินบวกกับพวกคนพิษนี่อันตรายนะพูดตรงๆเลยนะมาสิอุ้ยช่วยเชียดช่วยเชียดมาอย่าอุ้ยกูบอกว่าอย่าไปฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องยังไงยิ่งหอยหลอดมันแรงมากเลยนะไอ้ผลพิษเนี่ยใครที่เจอผลพิษประจำจะรู้เลยนะครับแล้วเข้าใกล้มันเราก็เจ็บอ่ะเราอยู่ไกลเราก็เจ็บอ่ะมันมีทั้งไกลและไกลสกิลเป็นอะโคตรโกงเลยอุ้ยเฮียมึงเข้าหากูบ้างดิไม่ให้กูเข้าอย่างเดียวไอ้แรงจะแพ้ไม่ได้ขิงมันไว้รอบแรกแล้วแพ้ไม่ได้ครับเนี่ยแรงไอ้สกิลเนี่ยแรงมันเลยสกิลของมันน่ะกูรำคาญผลพิษที่ผ่านตอนนี้กูจะคอมโบยังไงให้มึงตายในชุดเดียวในข้างหัวมันก็ต้องเยอะไม่ใช่น้อยมันต้องด่ากูว่ารันอีกแน่นอนเนี่ยมันบอกพี่รันน่ะทุกคนกูไม่ได้รันนะเว้ยกูแค่เชิงตึงอ่ะใครๆก็กลัวตายใช่ไหมดูมึงสิมึงตีอย่างแรงเลยอ่ะเนี่ยใครจะไม่ดีไว้ดูมันตีอย่างแรงเลยอ่ะดูดิเฮ้ยตีโคตรแรงผลพิษนะเว้ยไม่ใช่อะไรไม่แรงก็แรงใครจะไปสู้ดีวะ
ไปละทุกคนขอโทษด้วยครับพี่สู้มันไม่ไหวจริงๆพี่ไม่อยากให้มันฆ่าไม่ใช่อะไรนะครับแม่งเล่นผลพิษแล้วแม่งก็แรงเกินมันเหมือนพวกเล่นผลมังกรแต่มันเข้าใจไหมพวกเนี้ยมันจะนั่นแหละพี่ชนะมาได้รอบนึงพี่ก็พอใจแล้วเว้ยพี่ขออภัยด้วยครับที่พี่หนีมันนะครับไม่งั้นกูตายแน่นอนเลยค่าหัวรถอีกรถทีละตั้งหลายหมื่นกูไม่อยู่หรอกโอ้จู้ๆพยายามเซฟกันยีเคมี 10M ด้วยฮาชิเรียวอ่ะอามาเรียวอ่ะมา1-1กันเถอะเอานี่ใครนี่ออนิบอทเปิดก่อนได้เปรียบนี่ 10M นี่ว่ะตัวกันได้เปรียบครับตัวกันได้เปรียบครับนี่กูสัตว์ยับเป็นในขนาดนี้มึงยังไม่ตายให้กูอีกเหรอโหเพราะคุณมึงนี่ถึกจริงๆเลยเอานิ่งนิ่งเอานิ่งเซฟดิครับอย่างงี้เอานิ่งนิ่งก็เซฟดิครับนิ่งก็เซฟดิครับเอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยดูนึกว่าจะโดนลาสแล้วสันกูโอ้ยใจหายวับใจหายแวบมันนี่ไอ้ไก่มากินจะลาสกูเจอผลโมจิอีกออกขวาฟันดักหน้าดักมึงอาจเล่นเล่นก็เล่นยามะแสดงว่ามึงมาจากโลก3แน่นอนเลยมาจากโลก3แล้วซะมาทำไมตรงนี้โลกที่ฉันคงคอมึงเข้าใจบ่มาดิฟันย้อนกลับอะครับมันจะมันถึกจังวะหุ่ยแรงไอ้ชื่อโมจิอย่างแรงอย่างโกงอย่างเดี๋ยวน้ำแข็งมาไงน้ำแข็งมาไงบายบายมามึงต่อไปอะไรต่อไปน้ำแข็งอุ้ยศพกันดิกูนึกว่าโปไม่ใช่อันนี้มัน 10M นี่หว่าใช่อ้าวมึงเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้มึงยัง1-1อยู่เลยอ่ะครับน้อง FC ยิงไปต้อง FC กูขนลุกเลยเหี้ยฟาเกนกูขนลุกไอ้สัตว์นี่กูเจอ FC เดี๋ยวเจอผีเนี่ยไอ้อย่าขนลุกไอ้ยัยเฮ้ยนี่ใครอ่ะอ๋อไก่ฉันคงตัวจริงหรอออกมาไฟดูดิคิดว่าตัวจริงมั้ยล่ะอะไรสกิลก็สกิลไม่โดนเจอคอมโบที่กูเองยังงงว่ากูคอมโบไปได้ไงคือบางทีมันแล้วแต่ฟิลนะเว้ยบางทีมือมันกดมั่วมันเข้าใจไหมอย่างเช่นอันนี้ไม่โดนตายไหมอุ้ยไม่ตายถึกถึกสัตว์สัตว์ถึกจัดจัดถึกจัดจัดถึกจัดประหลัดบอกตายครับไอสัตว์ตายด้วยสกิลดาบนี่นะสกิลนี้ก็แบบอีกนิดเดียวก็จะไม่ถึงแล้วแต่ก็ตายอยู่ดีโคตรตังเปิดได้ถ่ายรูปนี่กูเป็นดาราป่ะนี่ดาราช่อง9เฮ้ยมันเปิด PP ค้างหัวตั้ง 10M ใครจะไม่อยากได้ล่ะครับชิบหายแล้วกูเจอสกิลฟันแบบชิโร่มึงรับได้ไหมกูบอกแค่แหละเป็นใครก็รับไม่ได้กูก็รับไม่ได้เหมือนกันไม่อู้สปัดไม่ทันมันลุมกันเองแล้วมันลุมกันเองโอ้โหจะกูวิ่งใส่สกิลจัดๆเอาไอ้เหี้ยมันลุมกูไม่เป็นลุมกันเองนี่หว่ามันลุมกูไอ้เหี้ยเป็นละคนอย่าอุ้ยกูเกือบไม่รอดนี่กูไม่รอดของจริงอันนี้พระต่อยกูตายแน่ไม่ไอ้เหี้ยอย่าโอ้ยกูถึงพระจะตายไอ้สัตว์ไปแล้วไปแล้วฟัดจนคีย์บอร์ดจะพังอ่ะเมื่อกี้นี่คิดเอาดิครับกูหลุดมาได้ไงเมื่อกี้กูฟัดสัตว์ซับละเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแล้วมันลุมมีทั้ง3คนอ่ะใครจะเอาอยู่อ่ะราชาจุกมีคนจะตาย1ราชาแห่งการรัดคือซันคงนั่นเองนั่นไงกว่าแล้วราชาแห่งการลัดไม่บิดพี่ไม่บิดพี่ยังไงก็ต้องพี่อยู่แล้ววิ่งดิครับลาดได้แล้วก็วิ่งเกียดกูเต็มเซิร์ฟอ่ะไม่เข็ดไม่จำกันเลยอ่ะเฮ้ยคนนี้ผมฆ่าเขาได้แล้วตัวนั้นมึงไม่เข็ดไม่จำไงมานี่พาวงล้อมไม่ลงละแม่งโคตรช้าเรียบร้อยครับก็สำหรับในวันนี้พี่ก็ของจบเพียงเท่านี้กันนะครับเราก็ผลที่ใช้กันโปรได้นะครับก็คือผลยางนะครับแนะนำให้ทุกคนเล่นผลยางผลกันโปรสุดฮิตนะตอนนี้ขายดีสัสๆอันว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับอันนี้แสงเยอะไปเดี๋ยวขยับมาใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละจุกู